ที่แสนมีเดียมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งครีเอเตอร์ใครๆก็เล่นได้ถ้าน้องมีความกล้าครีเอเตอร์ใครๆก็เป็นได้ถ้าน้องมีเวลาแต่ถ้าสู่เซลเลอร์น้องจะเริ่มต้นยังไงทางทีมของพี่สร้างช่องมาคือของเราเป็นโลจิสติกอยู่แล้วเนาะเราจับสินค้าอยู่ตลอดเวลาเรานำเข้าสินค้าให้ลูกค้าเรานำเข้าสินค้าเองเราโปรโมทสินค้าให้ลูกค้าเราโปรโมทสินค้าของเราเองแล้วตามที่พี่เอบอกจำได้ไหมโชว์สินค้าอย่าขายตรงแค่บอกคุณสมบัติยุคนี้เป็นยุคของการป้ายยาครับน้องๆป้ายยาให้อยากซื้อป้ายยาให้รู้ว่านี่คืออะไรเพราะ TikTok คือแพลตฟอร์มที่โดนปัดทิ้งเยอะที่สุดใช่ไหมครับเข้ามาคืออะไรเข้ามาคือฮุกเลยมาแล้วมาแล้วอะไรมาวะแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงล่ะถูกไหมครับแต่เราไม่ได้บอกราคาเราไม่ได้จะขายแต่ถ้าอยากได้ซื้อในตะกร้าเอาดิพี่ไม่ได้บอกให้ทุกคนทำตามนะทุกคนจะมีตัวตนของตัวเองทุกคนจะมีวิธีการขายของตัวเอง